ผู้แอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันกับรายการผู้แอดขอบ่นประจำวันที่26มิถุนายน2565 90ปี24มิถุนาวันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังทำไม่เสร็จเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เป็นประกาศประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนี้แต่น่าเสียดายทำไม่สำเร็จเรื่องราวที่จะพูดถึงคือเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทย90ปีที่ยังทำไม่เสร็จทำไม่สำเร็จแต่ก็อย่างไรก็ตามภารกิจนี้เป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานและวันนี้จาก90ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังทำไม่สำเร็จวงเล็บไม่เสร็จสิ้นปู่แอดจนตอขอนำมาบ่นทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพูดถึงแนวทางที่ควรจะต้องเป็นไปในอนาคตเริ่มต้นจากประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ย่ำรุ่งวันที่24มิถุนายน2475ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้น
กษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับต่อถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธ
หรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ทั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพผลจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าศรีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วหน้าคณะราษฎร24มิถุนายน2475วันนี้เมื่อ90ปีที่แล้วอีกไม่กี่นาทีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาจะเดินออกมาณจุดที่หมุดคณะราษฎรปักตึงอยู่นั้นวันนี้หมุดนั้นได้หายไป
ยืนอ่านคำประกาศของคณะราษฎรแล้วส่งผลให้ประเทศสยามขณะนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าบรรดาระบอบไดโนเสาร์ครอบครัวปรสิตอะมนุษย์ที่สืบสารสืบทอดต่อมานั้นพยายามจะทำให้ระบอบนี้กลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเปิดเผยเขาก็ยังทำไม่สำเร็จเช่นเดียวกันถึงได้อิงแอบภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายอาณาจักรแห่งความกลัวอาศัยสุนัขรับใช้ฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายแต่แน่นอนว่าวันนี้สิ่งที่แตกต่างกันคือประชาชนหูตาสว่างด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทะลุปูโป่งข้ามรอดรัฐข้ามดินแดนไปมาอย่างเสรีอย่างอิสระวันนี้เรารู้เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวเมื่อการปฏิวัติของประเทศที่เปลี่ยนแปลงการปกครองต้องบอกว่าจากพ.ศ. 2468ที่ประยูรพมรมนตรีกับปีดีพนมยงค์จับมือแล้วถามว่าเราพูดการเมืองกันมามากแล้วสมควรจะลงมือเสียทีปีดีพนมยงค์บอกว่าเอาจริงหรือเอาจริงแน่เอาเดี๋ยวนี้จับมือกันนั่นเกิดที่ร้านอาหาร Dress Ecorep Harry Martin ในกรุงฝรั่งเศสจากจุดวันนั้นผ่านไป7ปีการก่อการก็เกิดขึ้นจาก2468ผ่านไปประมาณ2ปีมีการประชุมผู้ก่อการครั้งแรกด้วยคนเพียง7คนจาก2กลายเป็น7แล้วหลังจากนั้นก็ขยายเครือข่ายให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะลงมือโดยใช้คนไม่มากทั้งหมดประมาณ100กว่าคนแต่เป็นคนที่กลุ่มกำลังทหารบางส่วนทำให้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนี้ได้อย่างจริงจังเพื่อนๆที่ปู่แอดจนต่อเอาเรื่องราวเหล่านี้มาทำให้เห็นว่าด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและชัดเจนมุ่งมั่นทำให้การเปลี่ยนแปลง2475เกิดขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นเด็กหนุ่มสมัยนั้นด้วยวัยเพียง30ต้นๆจนถึง20ปลายๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศสยามอย่างแท้จริงในยุคที่อำนาจของครอบครัวปรสิตปกคลุมทุกตารางนิ้วสั่งฆ่าคนอย่างถูกกฎหมายได้ในยุคนั้นพวกเขาเสี่ยงชีวิตแต่เพียงแต่ว่าความสำเร็จมันไม่ยั่งยืนเพราะวันนี้ความสำเร็จดังกล่าวนั้นมันไม่สามารถลงไปถึงประชาชนทั้งหมดได้ไม่สามารถทำให้ประชาชนทั้งหมดมีเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วสำหรับคนไทยที่อยู่ไกลปืนเที่ยงพูดได้เลยว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบศักดินามาอย่างยาวนานคนไทยหลายคนถึงกับมีคำพูดว่าวันที่ประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ทาสไพ่หลายคนถึงกับร้องห่มร้องให้ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเรียกว่าคุ้นชินกับสายเลือดไพ่ในตัวสายเลือดทาสที่ถูกหล่อหลอมมาแบบนั้นและสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่ภายใต้สิ่งที่เราไม่รู้จักว่ามันหล่อหลอมกล่อมเกลาสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นต้นว่าเรียนดีๆนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนคำนี้เห็นชัดเจนว่า
เป็นเจ้าคนนายคนแสดงว่ามีทั้งเจ้ามีทั้งทาสมีทั้งไพร่แบบเดียวกันกับระบบราชการข้าราชการตำรวจทหารทั้งหลายแหละรวมถึงมหาดไทยอยู่ในที่ทำงานคำที่ทุกคนคุ้นชินคือนายเรียกไปพบแทนที่จะบอกหัวหน้าเรียกไปพบบอกนายเรียกไปพบแล้วหลายคนก็มีเจ้านายของตัวเองเรียกว่าเป็นคนที่มีสังกัดพฤติกรรมแบบนี้มันฝังลากลึกในสังคมไทยต้องมีคนดูแลพูดง่ายๆว่าต้องมีคนให้ความคุ้มครองเพราะเราคุ้นชินกับระบบแบบนี้มาอย่างยาวนานแต่วันนี้ด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเราต้องตีแผ่ความเลวร้ายของระบอบการปกครองศักดินาจำแรงแบบนี้ที่วันนี้จำแรงมาเป็นประชาธิปไตยแบบมีนามสกุลซึ่งแท้จริงก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยนั่นแหละแต่วันนี้ขอให้เรารู้ให้ซึ้งว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอยู่เพียง 14-15 ปีหลังจากกระสุนปืนวันที่9มิถุนายน2489ลั่นไกจากคนที่ยืนอยู่จ่อยิงคนที่นอนอยู่กระสุนเข้าทางหน้าผากออกทางท้ายทอยองศาประมาณ30องศาเห็นชัดเจนว่าเป็นเจตนาอย่างชัดเจนกระสุนนัดนั้นเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเพราะจากวันนั้นสามารถใช้เรื่องราวนี้ปิดปากประชาชนปีดีพนมยงค์ซึ่งสร้างคุณงามความดีไว้มากมายในประเทศนี้รวมถึงเป็นตัวหลักตัวจักรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองคนที่แรกที่คิดกันกับนายพยูนพมรมนตรีถึงที่สุดด้วยกระสุนนัดนั้นปรีดีต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วต่อมาต้องลี้ภัยทางการเมืองด้วยซ้ำไปหลังมีการปฏิวัติ2490เกิดขึ้นการปฏิวัติ2490ก็ทำเพื่อป้ายความผิดให้ปรีดีพนมยงค์แล้วพูดได้ง่ายว่าถอนรากถอนโคนคณะราษฎรนั่นคือครั้งที่1ขณะที่จอมพลป.ด้วยความหลงผิดไปร่วมกับเครือข่ายของศักดินาเดิมแล้วต่อมาเมื่อสำนึกผิดได้รู้ว่าคนที่ลงมือสังหารโหดในวันที่9มิถุนายน2489เป็นคนที่อยู่บนชั้นที่2ของพระที่นั่งบรมพิมานนั่นแหละและเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจอมพลป.พิบูลสงครามคิดจะรื้อฟื้นคดีแต่เพียงแต่คิดถัดมาไม่กี่เดือนให้หลังความนี้รู้ล่วงไปถึงมือที่มองไม่เห็นสฤทธิ์ธนรัตน์ก็ทำการปฏิวัติ 2,500 เรื่องนี้ก็ถูกปิดเงียบหายไปจอมพลป.พิบูลสงครามต้องลี้ภัยทางการเมืองไปตายในต่างประเทศเรียกได้ง่ายๆว่าปฏิวัติ2ครั้งเพื่อปิดคดีสวรรคตรัชกาลที่8หลังจากนั้นกฎหมาย112กฎหมายพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นเพื่อปิดปากคดีทางการเมืองทั้งหลายในยุคที่หลายคนเติบโตในยุค 2,500 จะรู้ว่าคำว่าคอมมิวนิสต์สามารถป้ายความผิดให้ผู้คนต่างๆมากมายพอๆกับมาตรา116และพระราชกำหนดการชุมนุมตอนนี้ที่มีโดนจับกันมากมายในสมัยนั้นสมัยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศนี้ถูกแช่แข็งมาแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อไรก็แล้วแต่ราชสำนักรู้สึกว่าถูกสั่นคลอนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เมื่อถนอมประพาสรู้สึกว่าแข็งแกร่งเกินไปนักศึกษาเริ่มออกมาต่อต้านขณะเดียวกันราชสำนักก็อาศัยมือที่มองไม่เห็นบางส่วนทำการโค่นถนอมประพาสกิตติเวลาก็ลงมือจี้ให้ถนอมประพาสออกไป
หลังจากที่นักศึกษาถ่อการประท้วงใหญ่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นข้างสวนจิตรดาทั้งที่นักศึกษาและรัฐบาลตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าคนที่ชักใยเรื่องนี้และกลุ่มที่มันเกิดเรื่องนี้ก็อยู่ข้างพระราชวังแต่แล้วหลังจากนักศึกษาขึ้นมาแข็งแกร่งทำให้มือที่มองไม่เห็นเริ่มมองอันตรายที่คุกคามพวกเขาก็ต้องมีการฆ่ากลางเมืองถึงแม้มีคนบอกว่ามีความฝันว่าจำเป็นต้องฆ่าคอมมิวนิสต์สัก 30,000 คนเพื่อรักษาประเทศนี้ก็ต้องทำจึงเป็นที่มาของการฆ่ากลางเมืองที่ธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519และมีการปฏิวัติในตอนค่ำจะหังสังเกตว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นเพราะมือที่มองไม่เห็นและราชสำนักเข้ามาเกี่ยวข้องถัดมาไม่นานก็เป็นยุคของทหารเสือที่จงรักภักดีอย่างปอเปมตินนสุรานนท์อย่างยาวนานคนนี้เมื่อสิ้นยุคเปรมตินนสุรานนท์อำนาจลดน้อยถอยลงถูกจปร.5ขึ้นมาจะมีอำนาจแทนในยุคสุจินดาคราประยูรที่ทำท่าว่ากองทัพไม่อยู่ในร่องในรอยเดิมลูกป๋าอย่างจำลองสีเมืองก็ถูกผลักดันออกมาให้มาต่อต้านสุจินดาคราประยูรพร้อมกับมีบรรดาลูกจีนกู้ชาติทั้งหลายออกมารับขับไล่สุจินดาคราประยูรทำให้สุจินดาต้องลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยุคคนดีรัตนโกสินทร์ที่ถูกพระราชทานมาอีกในยุคอนันต์ปัญญารชุนจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการปฏิวัติหรือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลาออกแล้ววังยื่นมือเข้ามาจะมีเหล่าคนดีจะมีเหล่าผู้ดีทั้งหลายเข้ามาฉกฉวยโอกาสเป็นตัวแทนของวังทุกครั้งไปและแน่นอนเมื่อมีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงและแล้วรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คลอดออกมา2540ทำให้อำนาจกลับคืนมาสู่มือประชาชนและภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับ2540พรรคการเมืองของประชาชนก็แข่งขันกันในสนามการเมืองแล้วก็บังเอิญมีอัศวินขึ้นลูกที่3ที่สามารถตื้อหัวใจของคนจำนวนมากได้มีพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยอัศวินขึ้นลูกที่3เกิดขึ้นแล้วไปมาอัศวินขึ้นลูกที่3ได้รับคะแนนเสียงคะแนนนิยมมากมายจนประชาชนเลือกมาด้วยคะแนนแลนสไลด์คุ้นไหมทำให้สำนักพระราชวังโดยราชสำนักเริ่มรู้สึกสั่นคลอนว่าความนิยมของนักการเมืองเริ่มพุ่งสูงขึ้นจึงเกิดการปฏิวัติ2549โดยสนธิบุญยรักครินทร์เพื่อแช่แข็งประเทศไทยแต่แล้วก็กลายเป็นปฏิวัติเสียของจึงต้องมีปฏิวัติซ้ำ2557อีกครั้งแต่ระหว่างที่สนธิทำการปฏิวัติคิดว่าขับไล่ตระกูลชินวัตรออกไปได้แล้วแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ประชาชนยังไม่ลืมหลังจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นสมัครสุนทรเวชยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคการเมืองของฝ่ายทักษิณชินวัตรได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้มีการฆ่ากลางเมืองพฤษภา53เกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่หลังการเลือกตั้งก็ยังได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นอีกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากเปิดตัวในฐานะว่าที่นายกเพียง49วันและวันที่3กรกฎาคม2554ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวนส.ส. 265คนได้รับการเลือกตั้งมาอีก
ทำให้ราชสำนักหวั่นไหวเป็นอย่างหนักคราวนี้โปรดสังเกตสีหน้าท่าทางภาษากายของสมาชิกชั้นสูงในราชสำนักครั้งแล้วครั้งเล่าในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเห็นความรู้สึกได้เป็นอย่างดีว่าสมาชิกของราชสำนักรู้สึกต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างไรทำให้ถึงที่สุดต้องจัดการโค่นล้มเอายิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปให้ได้จึงเป็นที่มาของการปฏิวัติรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นี่คือเรื่องราวตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วประเทศไทยก็ลุ่มดอนๆมาจนถึงทุกวันนี้แต่วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อไรก็แล้วแต่มือที่มองไม่เห็นพยายามเข้ามามีบทบาทมีหน้าที่ทางการเมืองแล้วจะอ้างว่าเป็นเรื่องของการเยียวยาทั้งที่ประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วราชาลงมายุ่งอะไรด้วยกับการบริหารบ้านเมืองซ้ำยังใช้งบประมาณแผ่นดินไปแย่งงานที่รัฐบาลควรทำไปแย่งงานที่ฝ่ายการเลือกตั้งควรจะต้องเป็นคนเยียวยาแบบนี้ทำให้เห็นตัวอย่างชัดเจนวันนี้โปรดสังเกตให้ดีมีนัยยะหลายเรื่องวันนี้มีองค์คมนตรีลงพื้นที่ที่บ่อนไก่ที่มีเหตุเพลิงไหม้ลงไปในสองหน้าที่หน้าที่ที่หนึ่งในฐานะตัวแทนของรัชกาลที่10หน้าที่ที่สองในฐานะเจ้าของเนื้อที่เจ้าของที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปแจกของแต่ไม่รับฎีกาที่ประชาชนเดือดร้อนขออาศัยอยู่ที่เดิมต่อหมายความว่าอย่างไรนี่ทำให้มองเห็นชัดเจนว่าลงมาพื้นที่เพื่อเอาคะแนนเสียงแต่ไม่รับที่จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนี่คือปัญหาของประเทศไทยวันนี้ซ้ำยังลงไปในรถรอยร112ทั้งที่มีรถมากมายหลายร้อยคันแต่เลือกเอารถคันนี้ที่มีหมายเลข112มีนัยยะว่าอะไรใครอยากขุดคุยว่าทำไมเพลิงถึงเกิด2จุดใครอยากขุดคุยว่าทำไมบรรดาจิตอาสาถึงมาถึงพื้นที่ได้รวดเร็วแม้กระทั่งเร็วกว่าชัดชาติซึ่งนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วจิตอาสาเหล่านี้ก็คือทหารนอกเครื่องแบบแต่ใส่เครื่องแบบจิตอาสาทหารเหล่านี้ทำไมระดมพลได้แบบรวดเร็วขนาดนี้แล้วลงมาแย่งหัวฉีดสายฉีดทั้งที่มีบรรดาอาสาสมัครที่เขาผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะในการประจนเพลิงมีวัตถุประสงค์อะไรเข้ามาทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ประชาชนทั่วไปจะมองเห็นนัยยะเหล่านี้หรือไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นสิ่งที่เห็นตรงหน้ามีภาพซ้อนกันหลายภาพภาพที่เป็นจริงที่มองไม่เห็นกับภาพที่มีคนต้องการให้ประชาชนเห็นวันนี้ผู้ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่จุดเริ่มต้นการคิดการลงมือและการปฏิบัติแล้วการเปลี่ยนกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่บทเรียนที่สำคัญการปฏิวัติ2475การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475สำเร็จได้เพราะการปิดลับและการมุ่งมั่นใช้เวลา7ปีในการเตรียมการปู่แอดจนตอพูดกับพวกเราว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้คือไม่สามารถทำงานจัดตั้งการทำงานของเสรีไทยที่สามารถทำให้ประเทศนี้ยังจะเป็นเอกราชได้เอาชนะใช้คำว่าเอาชนะกับกองทัพญี่ปุ่นไม่ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปพร้อมกับกองทัพไทยเพราะมีกองกำลังของเสรีไทยที่ปิดลับอยู่นับแสนคนทั่วประเทศวันนี้ถ้า
้าพวกเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน10ปีจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีนามสกุลโดยแท้จริงและเราเริ่มทำงานจัดตั้งขยายเครือข่ายขยายแนวร่วมเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยแบบสากลอย่างแท้จริงหากเราทำงานกันอย่างจริงจังและปิดลับไม่ต้องมีใครอยากจะรู้จักใครมากกว่าขอให้ทำตามภารกิจหน้าที่ที่จัดตั้งเรามอบหมายแล้วเราก็ทำอย่างเข้มแข็งแข็งขันกันต่อไปนี่คือสิ่งที่เราเป็นภาระในช่วงที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกของหลานเราก่อนที่จะถึง100ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นภารกิจของเราที่จะต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไม่สูญเปล่าต้องรักษาประชาธิปไตยให้สืบต่อไปให้ได้ไม่ให้หวนกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่วันนี้ราชสำนักระบอบไดโนเสาร์พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในรูปแบบต่างๆเราต้องให้อำนาจอธิปไตยทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจประวัติศาสตร์ของพวกเราสืบเนื่องต่อไปในอนาคตขอให้เรามุ่งมั่นแน่วแน่ทำภารกิจประวัติศาสตร์นี้ที่เป็นภารกิจต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎร2475ทำให้สำเร็จทำให้เกิดรัฐสวัสดิการทั่วหน้ากับผู้คนทุกคนแล้ววันหน้าลูกหลานเหลนหลนของเราจะมีชีวิตที่ดีกว่ามีหลักประกันมั่นคงมีรัฐสวัสดิการไว้ดูแลอย่างแท้จริงภารกิจประวัติศาสตร์นี้ขอให้เรามุ่งมั่นและเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศเห็นดีด้วยหากเราทำอย่างจริงจังเข้มแข็งแน่วแน่สักวันหนึ่งเราจะทำได้สำเร็จไม่เกิน10ปีวันนี้เนื่องในวันสำคัญ90ปีของวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จด้วยกันเถิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ปู่แอดจนตอพูดมาอย่างยาวนานและถือได้ว่าเป็นการบ่นว่าอย่าให้2475ต้องเสียเปล่าหรือเสียของมาร่วมกันคนละไม้คนละมือสืบสานภารกิจนี้ต่อไปและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันประชาชนส่งเสริม
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อนะครับอยากให้รัฐบาลเห็นตาคุณคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.